อ่านะครับขออนุญาตต้อนรับมาสู่ครึ่งหลังนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โ oh, หฟังอาจารย์มันยากจริงๆเลยนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดท่านฟังในครั้งแรกได้เนี่ยแล้วเข้าใจเนี่ยท่านคืออัจฉริยะเลยนะครับเพราะผมใช้เวลา35ปีนะครับในการเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านเข้าใจในครั้งแรกเนี่ยถือว่าท่านคืออัจฉริยะนะครับเมื่อกี้เราดูเรื่อง Two Ten Spread ไปแล้วนะครับ Two Ten Spread ไปแล้วนะครับ มีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับนะครับไม่ทราบท่านรู้จักบอลยูใช่ไหมครับทุกคนรู้จักบอลยูแล้วนะครับบอลยูนะครับท่านว่าบอลยูของพันธบัตรทิปปุบีอ่ะทิปปุบีนะกับพันธบัตรรัฐบาลอันไหนจะสูงกว่ากันครับ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้หาสไลด์หนึ่งสไลด์นี้ยนะครับขออนุญาตสไลด์นี้นะครับสไลด์นี้ผมทำเมื่อปี2008นะครับโนเวม ber สองพันแปนะครับสไลด์เนี้ยเป็นสไลด์ที่ก่อให้เกิดเศรษฐีเป็นพันคนนะครับเป็นพันคนคนที่เขียนหนังสือที่แปลงสือ ว i ไอลายๆล่เล่มก็มาฟังนะครับเพราะตอนนั้นผมพึ่งบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตลรีแมนคราสิสวิกฤตลรีแมนคราสิสนะครับนำไปสู่เรื่องของผลตอบแทนทิพบีบอลนะครับทิพบีทิพบีบอลลบด้วยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับสูงสุดตั้งแต่ปี1930นะ่ะ เห็นไหมหนึ่งเกาสามศูนะครับ mm hmm. ผมบอกว่า mm hmm. ใครซื้อหุ้นเมื่อโนเวมเบอร์เนี่ยโนเวมเบอร์สองนะ mm hmm. ใครซื้อหุ้นเมื่อโนเวมเบอร์กสองเป็นการซื้อของที่ดีถูกที่สุดในรอบ80ปี mm hmm. ตอนนั้น V.I. หลายคนมาฟังนะครับ mm hmm. ฟังเสร็จทำไงครับ mm hmm. ออกไปซื้อหุ้นไทยเลย แล้วก็ส2,008ท่านว่าตอนนั้นอินเด็กซ์เท่าไหร่อ่ะ400 500นะครับมีบางคนกล้ากว่าน,นั้นนะครับบางคนเนี่ยเพราะว่า,าโหก็เล่นหุ้นมาเจ๊งทั้งชีวิตเลยนะมาเจ๊งรีแมนอีกนะครับแล้วเขาก็บอกเนี่ยนะครับบังเอิญก็เ,เป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เขาเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับนะครับมาร์เก็ตติ้งแบบเก่าเลยนะครับเขาฟังเสร็จนะเขาทําไงครับเขาวันนี้ตั้งตัวไม่ได้เลย แล้วคณนะผมทานข้าวนะครับฟังเสร็จเขาทําไงครับเขาเอาเงินทั้งหมดทั้งชีวิตเขาว่าเขาถามว่าผมมั่นใจไหมนะครับซื้อของถูกสุดในรอบกี่ปีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้ศนย์หนสานย์ี่เกิดอะไรครับวิกฤตอเมริกา Great ีเพ r e i ใช่ไหมครับ Depression นะครับตรงนั้นนะทุกคนเข้าแถวของขนมปังไม่มีงานทําไม่มีงานทํานะครับ กว่าพี่คนนั้นเนี่ยฟังเสร็จเนี่ยเอาเงินทั้งชีวิตทําอะไรครับลองทีเฟกขอเบสเลยแล้วสุดท้ายเขาก็เบสชนะนะแต่ว่าท่านอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับอันนั้นคือไม่แนะนําท่านซื้อรุ่นดีๆลงทุนในช่วงที่ในช่วงที่เรียกว่าอย่างเงี้ยใครใครก็ตามที่อ่านตรงนี้ได้นะครับเทปีบีบอลเนี่ยลบด้วยพันธบัตรเนี่ยถ้ามันถ้ามันแบบนี้แสดงว่าคือวิกฤต มา,มาแล้วนะครับมาแล้วหมายถึงว่าให้สหจัหมะซื้อนะครับตอนที่อเมริกาเกิดเกรดดิเพรสชันเนี่ยหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยเขาเขาแก้ยังไงครับท่านทราบไหมหนึ่งสร้างอินฟาสเจอร์ใครเปอเมริกาก็จะรู้ว่าเขื่อนฮูเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยเกิดในช่วงปีหนึ่งเก้าสามศูนย์นะที่ยูท่างๆหนังสแล้วนำไปสู่อะไรครับ นำไปสู่อเมริกาโตได้เพราะอะไรอ่ะปีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะครับอเมริกาดูนะดูบอลยอูสเปรดเขานะครับสี่แปดห้าสองเนี่ยอเมริกายุครุ่งเรืองเลยครับจะยุคตกต่ำยุครุ่งเรืองอะไรทำให้เขากลับมาขนาดนั้นเนี่ยอะไรทำให้เขากลับมาขนาดนั้นอะไรนะสนงครามโลกครั้งที่สองขายอาวุธ นะครับสงกร่าโลกที่สองทำให้อเมริกากลับมานะนะครับแล้วรีแมทเนี่ยทำอะไรทําให้ก็กลับมา QE สัว่าถ้าเกิดท่านสนใจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเนี่ยมักมาเกิดสมัยคริสสิสมดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยคือรูปน,นี้มันทาให้ตอนที่ผมพูดปี2008เนี่ยหลายคนฟังแล้วโอ้โหซื้อของที่สุดในรอบ70-80ปีอป่ะีท่านอยากซื้อไหมอะ อ่านะครับฉะนั้นเนี่ยคือตัวเลขทางการเงินตลาดพันธบัตรเนี่ยใครเข้าใจดีๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทุนตลาดพันธบัตรมันใหญ่กว่าตลาดทุนเยอะนะฉะนั้นอินดิเคเตอร์สําคัญนะครับอินดิเคเตอร์สาคัญในตลาดพันธบัตรเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรนะครับใครอยากเข้าใจเรื่องนี้นะครับแนะนำนะครับหนังสือผมนะครับนะครับไม่ได้โฆษณานะครับมหาวิทยาลัยนะครับ นะครับหรือไปเรียนท่านเป็นคนที่ร้อยสาสแล้วนะครับตอนนี้นะครับโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับอ่าเมื่อกี้เราสังเกตรเราเอ,อ่อ U curve นะครับอ่าถัดมาเรื่องบอลยู U นะครับทาไมตัวเลขตัวหนึ่ง M 2องโกลด M 2นี่คืออะไรนะครับ M 2องโกลดนะครับตัวเลขนี้สําคัญยังไงนะครับ M2 เนี่ยคือเงินในแบงก์เงินในแบงก์นะ M2 ประกอบด้วยอะไรเซฟวิ่งใช่ไหมครับเช็คกิ้งนะครับเงินที่ต่างประเทศไหลเข้ามานะครับถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆถ้าโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ดีนะครับถ้าโตขึ้นเรื่อยๆแล้วหุ้นลงเรื่อยๆท้ามว่าเป็นไงครับโตขึ้นเรื่อยๆแล้วหุ้นลงเรื่อยๆถ้าว่าเป็นไง ถ,ถ้าตีความหมายไงครับถ้าเงินในแบงก์โตรเรื่อยๆแล้วหุ้นลงเรื่อยๆหมายความว่าเงินเป็นเขื่อนอีกหน่อยเขื่อนระเบิดมาที่แบงก์เอมาที่หุน้นหุ้นจะขึ้นระเบิดนะครับอ่านะครับถ้าเงินในแบงก์หายไปเรื่อยๆแล้วหุ้นขึ้นเรื่อยๆหมายถึงอะไรครับอีกหน่อยมันจะเหือดหุ้นก็จะเหือดท่านดูนะดูความหมายนี้นะครับ มันสำคัญยังไงอะ่ะนะครับ case s t d y นะ case s t d y นะครับผมให้ดูนะครับมีเค s e s t d y อันหนึ่งนะครับภาพนี้ M 2อภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือหุ้นนะครับเมื่อปี2003นะครับ C.S.I. Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนะครับท่านดู M2 Growth ครับโอ้โหมันมามามาโตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหุ้นนะครับตอนนั้นถวประมาณ4ี่หจุด สแล้ว M2 Growth เนี่ยไปยังเดียวมาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอีกไม่นานนะหุ้นอย่างนี้เลยครับขึ้นเท่าตัวหมายความว่าไงคนที่ดูเงินปริมาณเม็ดเงินในแบงก์การเติบโตเนี่ยก็จะรู้ว่าจะเป็น leading indicator เราชอบ leading indicator ใช่ไหมครับ leading indicator อาจจะ3ามหเดือนงหน้าเนี่ยเราโอเคใช่ไหมเรารอ,รอ,รอ,รอได้นะครับทุกคนทนรวยได้นะครับนะครับแต่ทนติดหุ้นไม่ได้นะครับนะครับทนรวยได้นะครับ ไม่ใช่ทุกคนทนรวยไม่ได้แต่ทนติดทุนไดนะ้ท่านดูต่อนะทำเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับสังเกตน,นะเงินในแบงค์หายนะปิ้งวิงวิงวิวิโอ้โหหายมาเลยเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอีกไม่นานเน,นี่ยคุ้นก็จะลงลงเนี่ย400จุดนี่คือ leading เลยนะแล้วปรากฏว่าตอนที่ทุกคนวัดทอมปุ๊บทุกคนถอดใจเงินในแบงค์ดูสิครับขึ้นมา แล้วสุดท้ายเนี่ยนี่คืออะไรครับตอนที่ผมอตอนนั้นอยู่ทิสโก้นะครับผมบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยจาก400เนี่ยจะขึ้นไปพันหนึ่งเพราะดูการเติบโต,เ,บเ,เ,ต,บตเม็ดเงินการเติบโตเม็ดเงินมันเหมือนเงินในเขื่อนเงินในเขื่อนนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงไมีขมีใครอยากดูไหมครับอันนี้ของเก่าอะตอนนี้เป็นไงไม,ม่ใครอยากดูใช่ไหมครับไม่ใครอยากดูผมผ่านนะครับ อันนี้เอามาให้ดมๆก่อนนะครับถ้าไม่มีใครอยากดูผมก็ผ่านดูโอเคนะครับ <laughs> ไม่เอามาให้วันนี้ความสําคัญนะครับ M2 โกลด์นะครับ M2 โกลดนะครับถ้าดูตอนนี้สิครับให้ดูนะรูปนี้ครับนี่ M2 โกลด h เรานะ เนี่ยส,สีเทาเนี่ยยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวนะแล้วดูนะครับว่าตอนที่เกิดเกิดอะไระเกิดโควิดนะครับท่านดูการฟื้นตัว M2 growth นะครับไปยังเดียวมากอย่างเงี้ยดูเซตสิครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรียกว่า leading ตอนหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะนำหน้าแค่ไม่กี่เดือนเนะี่ยเพราะว่าคนก็เริ่มไมมองนะครับคนเริ่มไมมองคน ผมเขียนหนังสือก็มีคนไปมองแล้วมองล้นะครับตอนนี้เป็นไงครับดู M2 โกลด์นะโอ้นี่โตแบบเพลเตอโติดลบด้วยนะนี่ลงไป2% 1%อ่าก็เลยคิดว่าพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรอรอมดีดกลับไ้ยแล้วทำไปโอเวอร์เวย รอดิดกลับขึ้นไปโอเวอร์นะครับอาชนาเนี่ยก็เลยมองวนะ่า M2 โกลดเนี่เป็นตัวเลข leading indicator นะครับที่ที่ใช้ได้นะใช้ได้นะครับนะครับเพราะว่าคุณขึ้นได้ต้องมีเม็ดเงินนะต้องมีเม็ดเงินต้องมีเม็ดเงินเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นสังเกตเราเรียนไปหลายหลายหลาย,หลายอันแล้วนะนะครับหลายอันนะครับเอามากรอบใช้หมดนะครับ ไอ้ตัวเล็กตัวหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็คือผมใช้ไพ่เปอร์บุ๊กนะครับเอาของเซตนี่แหละนะครับผมเอาไพ่เปอร์บุ๊กนะนะครับหลายท่านฟังแล้วอยาะถอดใจนะครับมองทุกอย่างเป็นโอกาสหมดมองทุกอย่างเป็นโอกาสนะครับถ้าเกิดคิดว่าลงก็ช็อตสิครับนะครับถ้าคิดว่าขึ้นนะครับหรือต้องการทำเพจจิ้งไงท่านทําได้หมดนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ฝรั่งมันทำเฮดจิ้งเยอะนะนะครับทำเฮดจิ้งหมายถึงว่าเ,ออเขาลอง n แอสแดลองญี่ปุ่นมันก็เฮดจิ้งไปในตัวนะครับนี่คือภาพของไพเปอร์บุกของเซ t ตอินเด็กสนะสังเกตนะครับว่าในแต่ละอัน,นมันจะมีไคลสิสหมดนะครับนะครับ2006นะครับก็คือเนี่ยนะครับสมัยเกิดแคปิตอลคอนโทรลนะครับ 2009 2008 2009นี่คือมหากรรมคริสิสนะครับรีแมนบาร์เดอร์จนทั้งทำเงิสู่ QE นะครับ2011น้ำท่วมใหญ่รวมทั้งเรื่องตอนนั้นเออยุโรปมีปัญหาเออสังเกตตอนนั้นน่มีคนบอกว่ากรีซออกจากยูโรหรือเปล่าอิตาลีออกจากยูโรไหมแล้วสุดท้ายเนี่ย ECB ต้องมาทําอะไรครับออก QE ออกนโยบายการเงินติดลบลิงเฟนซิง่งกรีซลิงเฟนซิง่งอิตาลีนะครับ แล้ว2013นะครับตอนนั้นคือยุโรปมีปัญหานะครับ2016ตอนนั้นออยล์ไพล์ลงมา20เหรียญนะครับใครจำได้ตอนนั้นคืออสังหาของจีนมีปัญหานะครับ 2020, COVID, นะครับ2020โควิดนะครับ21นะครับ21นะครับโควิดรอบ2ตอนปิดเมืองโดย Unexpected ตนะตอนนั้นปิด1เดือนใครจำได้ไหมครับ2021นะครับ คิดต่อคิดต่อไปเรื่อยนะออแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าโควิดนะครับคุณที่ได้ประโยชน์จากโรงพยาบาลเอ,อคุณที่ได้ประโยชน์จากโควิดคืออะไรครับโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะว่าทําไมใครมีนคนจ่ายประกันประกันจ่ายนะประกันนี่แทบอ้วกเลยนะประกันเนี่ยเจ๊งไม่รู้เท่าไหร่เลยนะแล้วปรากฏว่าตอนนี้โควิดหาย นะครับประกันเป็นไงครับขึ้นค่าบีผมก็เลยว่าเออประกันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันซัฟเฟอร์อาจจะเป็นคนที่ลอสมาจากอะไรอะ่ะออมาจากโควิดตอนนี้คนที่คนที่ลอสจากโควิดเนี่ยไรายได้เติบโตหมดเลยนะสังเกตมีอะไรบ้างครับสายการบินสายการบินโรงแรมบางที่เนี่ยโรงแรมบางที่นะครับ ท่านสังเกตไหมครับว่าราคาค่าห้องสูงกว่าสมัยโควิดแล้วสายการบินเป็นต้นนะสูงกว่าสมัยโควิดแล้วหุ้นที่ได้ผลกระทบจากโควิดเนี่ยมีอะไรครับสายการบินโรงแรมโรงพยาบาลมีอะไรต่อประกันภัยประกันชีวิตไอ้พวกเนี้ยท่านก็ต้องจับตาดูนะครับดูต่อนะครับลงไปแท่งนี้คืออะไรครับตรงเนี้ย ใครจำได้ไหมครับปี2023เองอ่ะแท่งนี้ฮะลึกตั้งลึกตั้งเร็วๆนี้เองเน,นะนี่ลึกตั้งมันกระทบตั้งแต่เดือนมีนาเลยอะไรนะใช่ SBB SBB ล้มใช่ไหมครับแบงแบงล้ม SBB นี่ธรรมดามากเลยนะ asset size เบอร์30กว่าไม่เหมือนสมัยรีแมนเจ็งนะครับไม่เหมือนสมัยอะไรเจ็งไงครับจากนี้ไปเนี่ยเฟดก็บอกว่าคงมีแบงค์เจ็งเยอะแต่ก็เป็นแบงค์รีเจนอลสังเกตใครเป็นไมริกาจะรู้นะครับรีเจนอลแบงค์เขาเยอะมากเลยนะครับแบงค์ประจําอะไรอะ่ะประจําเมืองนะครับประจําเมืองประจําอะไรเน่ยตอนนั้นผมอยู่ยูออฟฟอริดานะครับแบงค์ชื่ออะไรครับเกเตอร์แบงค์ เกเตอร์ーーคือมาจากอลิเกเตอร์คือจระเข้นะครับ <laughs> ทั้งคิดว่าแบงก์อเมริกาชื่อนี้นะนครับเกเตอร์แบงก์นะครับฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยแบงก์มันจะเยอะมากเป็นแบงก์ประจําเมืองประจําท้องถิ่นฉะนั้นแบงก์พวกนี้เจ๊งอยู่แล้วนะครับอ่านะครับฉะนั้นนี่คือแบงก์ตอนนั้นผมก็บอกว่าไอ้พันห้าเนี่ยน,น่าซื้อมากเลยท่านดูสิครับเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องเกิดสมัยโควิดนะครับนะครับตอนเกิดสมัยโควิด ผมก็บอกว่าเนี่ยโรงมาหุ้นถูกเป็นอันดับสองในรอบ18ปีถูกอันดับสองในรอบ18ปีนะถ้าว่าตอนนั้นผมว่าเนี่ยโอเวอร์ไปเถอะนะครับท่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูนะนะครับเนี่ยฟอร์บร์ไพเปอร์บุ๊กเนี่ยรีแม่มหาการเป็นไฮสิติอยู่แล้วนะครับนะครับลงไปเ็บนย์เท่าไพเปอร์บุ๊กสิบสองเดือนต่อมาเป็นไงครับ นะครับรุ่นพี่คนนั้นที่ไปลอง t f เฟกก็ได้ไปได้ครับ80%ด่าร์เซ็นดูวิดีโอฉบับเต็มครอบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ถูกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ